ขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้50เขตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนค่ะโดยเป็นการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะผู้ว่านะคะชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนตั้งแต่เช้าเลยนะคะประมาณ9โมงนี่เองค่ะคุณชัชชาติเนี่ยก็ได้ปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีม่วงพร้อมกับคณะผู้บริหารข้าราชการที่ร่วมกันปลูกต้นไม้รวมๆแล้ว90ต้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้ง50เขตรวมจำนวนต้นไม้ 2,594 ต้นนะคะสำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นก็จะเชิญชวนคนกรุงเทพค่ะลงแรงร่วมกันในทุกๆวันอาทิตย์และในอนาคตนะคะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันด้วยติดตามเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งเชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ว่าเคยบอกว่าปลูกเนี่ยมันอาจจะง่ายใช่ไหมแต่ว่าการที่ทำให้เขาอยู่รอดเติบโตได้ต้องมีคนดูแลต้องมีคนรับผิดชอบนอกจากนี้นะคะผู้ว่ายังบอกด้วยว่าจะพิจารณาเพิ่มลานกีฬาในสวนสาธารณะรวมทั้งการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันอาทิตย์ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจค่ะตามนโยบายของผู้ว่า214ข้อด้วยกันนะคะ